ุ่มผู้ปกครองโรงเรียนดังพร้อมประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและฟ้องร้องคดีต่อโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและขอให้ติดตามคดีอาญาไม่ให้เกิดการแทรกแซงในคดีขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งประสานหาข้อสรุปที่เป็นธรรมโดยเร็วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลนะคะและรายการสถานีประชาชนค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะเราจะมาช่วยเหลือกันเป็นประจำค่ะบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงท่านผู้ชมก็จะเห็นคนที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะเข้ามาพูดคุยในรายการแล้วก็ทางรายการเองก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนะคะว่าเราจะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะเราจะแก้ไขปัญหากันได้อย่างไรฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าหากว่าท่านมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการค่ะ027902111ติดต่อผ่านออนไลน์ QR code นะคะแล้วก็ LINE ID @ร้องทุกไทย PBS สามารถปรึกษากันเข้ามาได้นะคะในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายนะคะทางรายการสถานีประชาชนค่ะเราก็ทำข้อตกลงนะคะกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็เนติบัณฑิตยสภาค่ะในการเชิญทนายความเก่งๆวันละ2ท่านมารอให้คำปรึกษาคุณผู้ชมเลยนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นปรึกษาเข้ามาได้เลยค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณวัชทิพย์แสดงมณีค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณสุมโนณพัทลุงค่ะและสำหรับการติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นใหญ่ที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วเราก็ติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดนะฮะเราอยากให้มีการคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้นะคะให้ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างนะคะในสังคมด้วยว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะทั้งในกระบวนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยนั่นก็คือโรงเรียนของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะฮะกลุ่มผู้ปกครองพร้อมด้วยประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปยื่นเรื่องนะคะกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะเพื่อให้มาช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็ฟ้องร้องคดีนี้ด้วยในขณะเดียวกันนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็บอกนะคะว่าจะเร่งประสานงานเพื่อที่จะหาข้อสรุปที่เป็นธรรมในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอภิคณาบุราริศรายงานค่ะเด็กโรงเรียนดังใช้ความรุนแรงกับเด็กอนุบาลอายุเพียง3ขวบขณะที่ครูคนอื่นๆไม่ห้ามปรามหรือขณะที่เด็กทานอาหารกลางวันไม่เพียงกี่นาทีก็รีบเก็บจานรวมไปถึงภาพครูใช้ถุงดำคลุมหัวเด็กระดับเตรียมอนุบาลและอีกหลายเหตุการณ์ตามภาพวงจรปิดสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่และสังคมที่ถามถึงมาตรฐานของครูและภาพรวมของคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดสาเหตุที่เรื่องนี้ออกมาเปิดเผยเพราะผู้ปกครองพบความผิดปกติของลูกที่มีอาการหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนและเด็กบางคนมีรอยช้ำตามร่างกายต่อมาทางผู้ปกครองจึงขอดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียนและพบหลักฐานดังกล่าวจนทำให้ผู้ปกครองบันดาลโทสะทำร้ายพี่เลี้ยงที่ชื่อจุ๋มและเรียกร้องให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบเยียวยาจิตใจเด็กเรื่องราวเหมือนจะมีทางออกที่ดีเมื่อทางโรงเรียนขอโอกาสจากผู้ปกครองและจะคืนเงินค่าเทอมรวมไปถึงปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของผู้ปกครองและขอให้มีแพทย์มาดูแลสุขภาพจิตของเด็กแต่กรณีนี้ทางผู้ปกครองบอกว่าทางโรงเรียนให้พ่อแม่พาเด็กไปพบจิตแพทย์เองแล้วนำใบเสร็จมาเบิกกับทางโรงเรียนทำให้ผู้ปกครองมองว่าทางโรงเรียนควรจัดหาหรือประสานแพทย์เข้ามาดูแลและจริงใจกว่านี้แต่เหตุการณ์นี้เริ่มบานปลายเมื่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนออกมาให้สัมภาษณ์ต่อว่าผู้ปกครองอีกทั้งล่าสุดทางโรงเรียนได้แต่งตั้งทนายเดชาทนายคลายทุกข์ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและพาพี่เลี้ยงจุ๋มไปแจ้งความเอาผิดผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เรื่องนี้ไม่มีข้อยุติเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนผู้ปกครองพร้อมทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ได้เข้ายื่นเรื่องต่อนายประยุทธ์เพชรคุณอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและฟ้องร้องคดีแพ่งต่อโรงเรียนดังกล่าวตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอยากจะให้รับผิดชอบอยากจะให้คือทางโรงเรียนช่วยแสดงความจริงใจนิดนึงอะค่ะคือตอนนี้คุณแม่ยังไม่เห็นความจริงใจอะไรจากทางโรงเรียนเลยสุขภาพจิตของเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยที่โดนกระทำเนี่ยให้พาลูกเข้าไปรักษาคือให้คอนแทคไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยท่านอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับได้สั่งการไปยังพนักงานอัยการทุกท้องที่ที่เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเหตุผลที่ท่านอัยการสูงสุดสั่งการด่วนลงไปตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าลูกหลานเราที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเข้าไปให้ถ้อยคำนะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งตามกฎหมายแล้วกระบวนการให้ถ้อยคำลูกหลานเราซึ่งตกเป็นเหยื่อจะต้องมีพนักงานอัยการร่วมด้วยกับสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวนในการคุ้มครองดูแลสิทธิลูกหลานเราขณะที่นางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองและคอยประสานงานระหว่าง2ฝ่ายนอกจากนี้ยังให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบจำนวนครูต่างชาติของโรงเรียนนี้เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครูว่าดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากพบว่ามีครูต่างชาติจำนวน51คนไม่มีเอกสารประกอบวิชาชีพครูถูกต้องรวมทั้งตรวจสอบครูต่างชาติย้อนหลังที่ได้ลาออกไปแล้ว6คนเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่โดยเมื่อวานนี้นายอรรถพลตรึกตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือกช.เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครองโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์โดยนายอรรถพลเปิดเผยว่าความคืบหน้าการตรวจสอบบุคลากรที่นี่411คนจำนวนนี้มีครู131คนยืนยันการตรวจสอบพบว่าครูมีเอกสารใบวิชาชีพครบถ้วนถูกต้องหากไม่ถูกต้องจะมีผลต่อการให้งบประมาณเพราะโรงเรียนนี้ส่วนหนึ่งต้องได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐหากขาดคุณสมบัติจะถูกตัดงบประมาณทันทีขณะที่ครูต่างชาติจำนวน76คนเอกสารครบถ้วนถูกต้องส่วนพี่เลี้ยงไม่บังคับให้มีใบประกอบวิชาชีพหลังจากนี้จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มีมาตรฐานมากขึ้นการตรวจสอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพเป็นไปตามที่ครุสภากำหนดขณะนี้มีนักเรียนลาออกไปแล้ว6คนสำหรับแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามระเบียบส่วนการขอค่าเล่าเรียนคืนต้องเร่งรัดให้ทางโรงเรียนจ่ายคืนให้กับผู้ปกครองทันทีส่วนค่าเยียวยาเป็นเรื่องของการพิจารณาทางคดีความทางคณะกรรมการไม่อาจก้าวล่วงเรื่องนี้ได้คุณผู้ชมคะเรื่องของโรงเรียนดังนะคะเราก็ติดตามความคืบหน้าค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าทุกอย่างจะสามารถพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะในลักษณะที่ทุกคนพึงพอใจกันด้วยนะคะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันค่ะซ้ายมือดิฉันท่านได้เป็นตัวแทนของน้องๆนะคะก็คือคุณพ่อชาญวิทย์น้อยสุขยิ่งค่ะครับสวัสดีครับท่านที่2นะคะก็คือทางท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะท่านที่3นะคะก็คือท่านประยุทธ์เพชรคุณค่ะอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะก็คือท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์ค่ะอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีอีก2ท่านด้านนู้นด้วยนะคะก็คือคุณแม่พิงค์กับคุณพ่ออรุณศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะพูดคุยกันวันนี้คือเราเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะฮะว่ามีการให้ข่าวนะตอบโต้กันทั้ง2ฝั่งนะฮะทั้งฝั่งทางโรงเรียนด้วยแล้วก็ทางผู้ปกครองด้วยนะล่าสุดนะถามในส่วนทางคุณพ่อชาญวิทย์เลยเราคุยกันถึงประเด็นไหนแล้วในการยื่นข้อเสนอกันก็ตามแต่ก็ถ้าพูดถึงข้อเสนอใช่ไหมครับเราก็มีการยื่นกระทางไปกับท่านอัยการสูงสุดไปแล้วครับละในวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะครับก็เรื่องถึงท่านอัยการแล้วนะครับก็จะก็รอทางโรงเรียนนะครับติดต่อมาหรือว่าเรียกนัดมาเพื่อจะมาพูดคุยหรือว่าจะมาตกลงกันว่าเราจะไปทางออกยังไงกันดีครับผมแล้วโรงเรียนติดต่อมาบ้างหรือยังคะ
ก็จะมีแค่ท่านผอ.นะครับโรงเรียนติดต่อมาแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ในบางเรื่องนะครับก็อยากจะรอเสนอผู้บริหารก่อนเสนอผู้บริหารก่อนผมก็อยากจะคุยกับทั้งผู้ท่านผู้บริหารนะครับก็รอท่านติดต่อกลับมานะครับไม่รู้ว่าจะติดต่อมาไหมค่ะคือในส่วนนี้นะต้องเรียนท่านผู้ชมเลยว่าทางอัยการณรงค์นะฮะท่านก็ได้รับทราบข้อมูลมาพร้อมกันนะฮะเพราะว่ามีทางท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะเป็นตัวแทนนะพาผู้ปกครองเหล่านี้ไปร้องเรียนในหลายหน่วยงานด้วยใช่ไหมฮะแล้วในส่วนของอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดทำไมจึงได้ไปร้องเรียนที่นี่ได้คะท่านทนายรณรงค์คือเราเชื่อว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยเลยว่าจะมีครูปริมาณถึง16คนเนี่ยกระทำกับเด็กอนุบาลคือ3ขวบนะแล้วก็เนอร์เซอรี่เด็ก2ขวบเราอยากจะให้มีการแก้ไขแล้วก็มีบทเรียนกับผู้ประกอบกิจการการศึกษาว่าต้องมีความปลอดภัยแล้วเราเห็นว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยที่เป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราเชื่อว่าครั้งนี้ที่ผู้ปกครองออกมาเรียกร้องเนี่ยมองไปมากกว่าแค่ลูกหลานตัวเองมองไปถึงลูกหลานของคนอื่นในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าเรามีบทเรียนให้กับผู้ประกอบการผมเชื่อว่าทุกๆแห่งจะไม่มีใครทำแบบนี้อีกหรือไม่จะหรือจะไม่มีใครปล่อยปะละเลยแบบนี้อีกไม่ว่าลูกคุณจะเป็นเรียนที่โรงเรียนไหนๆก็ตามมันต้องมีความปลอดภัยไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะสอนเก่งอย่างเดียวแต่ทุกอย่างต้องปลอดภัยต้องเซฟซึ่งในกรณีนี้เราก็มองกันเป็นเรื่องของการทารุณกรรมบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเอ๊ะพฤติการเหล่านี้มันเป็นถึงทารุณกรรมเลยเหรออย่างเช่นหยิกหรือดึงหูนะฮะบางทีเราจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าสมัยก่อนก็เคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ดึงหูหยิกเด็กแต่ว่าในทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเฉพาะเด็กเล็กขนาดนี้ด้วยนะฮะกับคนที่เป็นครูซึ่งเราก็คาดไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะว่าจะทำได้กันเป็นหลายสิบท่านนะฮะที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งท่านเดียวก็หนักแล้วนะฮะถ้ามีเกิดขึ้นคราวนี้ถามในส่วนของคุณพ่อกับคุณแม่นะฮะคุณแม่พิงค์คะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ยังนอนแบบมีอาการผวาอยู่แล้วก็แบบอารมณ์เกี้ยวกาดรุนแรงเงี้ยค่ะชอบปาสิ่งของแล้วก็แบบนึกจะกรีดก็กรีดอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วลูกของคุณพ่อล่ะคะอ๋อนอนละเมอครับครูจุ่มใจร้ายครับละเมอเลยเหรอคะครับอ๋อแล้วก็อารมณ์รุนแรงมากครับอืมแล้วคุณพ่อดูแลน้องยังไงช่วงนี้ปลอบน้องเล่นกับน้องยังไงใช่ครับซื้อของเล่นให้ซื้อของเล่นให้อืมแล้วน้องเสือล่ะคะคุณพ่ออาการที่กล่าวมานะครับก็เป็นคล้ายๆกันเกือบทั้งห้องเลยนะครับหนึ่งมีอาการโมโหรุนแรงนะครับยับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมเรียนแบบอย่างเช่นเท้าเซลล์แล้วก็ชี้หน้าอย่างเงี้ยครับก็เหมือนทำเหมือนที่ทางพี่เลี้ยงจุ๋มเคยทำกับเขาเงี้ยเขาก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปเลยเหมือนทำคล้ายๆกันเกือบทั้งห้องที่รับรู้เลยครับอาจจะเป็นภาพชินตาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเด็กๆเลยจดจำมาใช้ที่บ้านตัวเองถูกต้องครับนะคะคราวนี้ในส่วนของทางโรงเรียนท่านผู้ชมนะคะที่เราเห็นข่าวก็คือมีในส่วนของทนายความนะมาช่วยนะในการให้ข้อมูลให้ข่าวซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะต้องถามนะทางท่านรองโฆษกนะฮะก็คือท่านอัยการประยุทธ์เพราะว่าท่านเองก็คงได้รับข้อมูลพอสมควรนะฮะคราวนี้แนวทางในการเข้ามาไก่เกลี่ยทางสำนักงานอัยการสูงสุดมีแนวทางอย่างไรคะท่านคะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะฮะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กกับลูกหลานเนี่ยมันจะเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในส่วนของคดีอาญาค่ะแล้วก็จะมีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาที่เราจะมีขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผมจะขออนุญาตนำเรียนไปเนี่ยนะครับกับส่วนที่2ในส่วนที่เป็นค่าเสียหายทางแพ่งนะครับซึ่งมันก็คือแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาและแต่ในกรณีที่มีการเรียกร้องมาก่อนที่สำนวนจะถึงอัยการซึ่งผมได้รับไว้จากทางท่านทนายและผู้ปกครองนะครับและนำกลับเรียนอัยการสูงสุดไปแล้วก็ทางท่านอัยการสูงสุดก็มีรับคำสั่งมอบหมายให้กับทางสคช.ของท่านณรงค์เนี่ยรับไปดำเนินการในส่วนการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นส่วนที่2ท่านณรงค์จะตอบตรงนี้ในส่วนของอัยการดำเนินการไปแล้วในส่วนที่มันหลังจากที่มันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุรับเรื่องและมีการประสานไปยังข้อมูลพื้นที่นนทบุรีเนี่ยมีข้อมูลที่จะเรียนอย่างนี้ฮะเมื่อเกิดเหตุเนี่ยมันเข้าไปเมื่อผู้ปกครองไปแจ้งความนะครับมันก็มีการดำเนินคดีอาญาเมื่อดำเนินคดีอาญาพับเนี่ยเด็ก
ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ต้องไปให้ถ้อยคำไอ้ตรงนี้มันเป็นกระบวนการกฎหมายที่ทางอัยการเราเข้าไปร่วมสอบสวนกับสหวิชาชีพกับทางท่านพนักงานสอบสวนอันนี้ดำเนินการอยู่แล้วเป็นภารกิจที่ทำไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสำนวนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็มีทราบมีการประสานไปที่สำนักงานในการคดีศาลแขวงนนทบุรีไปเมื่อวานนะครับว่าบางส่วนทางท่านพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนเข้ามาทีนี้สำนวนแขวงเนี่ยเรียนอย่างนี้ฮะพอเป็นสำนวนแขวงเนี่ยถ้าผู้ต้องหารับสารภาพเนี่ยมันต้องฟ้องภายใน48ชั่วโมงทีนี้ตรงนี้มันก็หมิ่นเมกับการที่จะเรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดีประเภทนี้เพราะกฎหมายบอกว่าถ้าอัยการเราฟ้องคดีอาญาเนี่ยให้เรียกค่าเสียหายที่ผู้ปกครองจะได้จากผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเรียกไปได้เลยพร้อมกับคำฟ้องไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องอีกแต่ว่าการสอบสวนจะต้องมีรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนวนนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองคือต้องขอไปก่อนที่ศาลจะตัดสินคดีทีนี้คำฟ้องรับฟ้องวาจาเนี่ยส่วนใหญ่ฟ้องไปจำเลยจะรับสารภาพแล้วค่าเสียหายทั้งหลายที่ผู้ปกครองได้รับความเสียหายเนี่ยพนักงานสอบสวนยังสอบมาไม่ละเอียดว่ามีอะไรบ้างยังไงจะแต่ละใครจะเรียกเอารายการอะไรบ้างยอดเงินเท่าไหร่ตรงนี้มันไม่มีอัยการท่านก็ดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดเออปรากฏว่าดูในเนื้อหาของสำนวนมันไม่ใช่รับสารภาพเฮ้ยอย่างนี้มันปฏิเสธเช่นบอกว่าเขาบอกจำเลยให้การทราบแต่อ่านในเนื้อในอัยการท่านดูแล้วเนี่ยเป็นปฏิเสธเมื่อเป็นปฏิเสธปั๊บเราก็คืนสำนวนทั้งหมดกลับไปที่พนักงานสวนพร้อมกับประสานงานกับพนักงานสอบสวนบอกว่าการสอบสวนเนี่ยจะทำสอบสวนแบบวาจาส่งมาให้ฟ้องไปเลยอ่ะภายใน48ชั่วโมงไม่ได้ต้องเป็นทำสำนวนเต็มรูปคือสำนวนเต็มรูปหมายถึงว่าจะต้องมีกระบวนการทำตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องมีการผัดฟ้องฝากขังก็ประมาณ30วันนานสุดนะครับและทางพนักงานในการท่านก็แจ้งกับทางท่านพนักงานสอบสวนไปว่าในการสอบปากคำของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กแต่ละรายเนี่ยที่คิดว่าจะเรียกเอาค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยให้ระบุรายละเอียดแต่ละรายจะเรียกเท่าไหร่รายละเอียดที่จะเรียกเท่าไหร่เป็นรายการอะไรบ้างให้แจกแจงมาโดยชัดเจนถ้ามันครบถ้วนเมื่อสำนวนกลับมาอัยการเราฟ้องไปค่าเสียหายเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อัยการจะขอเข้าไปในคำฟ้องหรือจะให้อัยการจังหวัดสกช.นนทบุรีขอคำร้องเข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ปกครองอย่างเต็มที่ในส่วนของทั้งอาญาและแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นต่อไปอีกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ทันท่านมีรายละเอียดถ้าอัยการจะต้องสอบว่าเออมันมีอัยการต้องให้แจกแจงเพิ่มเติมอาญารอไม่ได้เป็นยังไงก็สามารถที่จะฟ้องเข้าไปถ้าศาลยังไม่ตัดสินก่อนศาลตัดสินขอไปเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้ภารกิจตรงนี้ที่ท่านในการสุดมอบให้ทางท่านอสสกชคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งท่านนรงค์อยู่เนี่ยก็จะเป็นการทำงานแบบคู่ขนานโดยนโยบายของท่านในการสุดท่านสั่งการไปแล้วเราใช้รูปแบบของโคราชโมเดลโคราชโมเดลคือสมัยเกิดเทอร์มินอล21ที่โคราชเมื่อมีเหยื่อถูกยิงตายแยะแยะทางท่านอัยการสูงสุดมีท่านลงไปเองเลยแล้วก็สั่งให้อัยการสกชอัยการจังหวัดในพื้นที่ออกไปหาญาติพี่น้องคนที่เสียชีวิตไปอำนวยความสะดวกในการจัดการมรดกอะไรให้เขาไม่ต้องรอให้ทางเขาเดินเข้ามาหาเรามีอะไรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้เข้าไปทันทีเป็นงานเชิงรุกที่นี่ก็งานอันนี้ก็เป็นงานเชิงรุกท่านก็ให้นโยบายไปแล้วว่าขอให้พื้นที่เมื่อกี้ที่ผมจะมาเข้ารายการก็ประสานไปยังพื้นที่ทางอัยการหลายท่านยังอยู่ในพื้นที่แถวโรงเรียนแถวสน.ชัยพฤกษ์เพื่อที่จะประสานงานกับทางพนักงานสอบสวนโดยใกล้ชิดก็ให้ความมั่นใจว่าทางอัยการที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติทางแพ่งมิติทางอาญาเราทำงานอย่างเต็มที่และก็ดูแลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอย่างที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเรียนอย่างนี้นะฮะว่าแม้สำนวนจะยังไม่ถึงมือพนักงานอัยการโดยตรงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าไม่เฉพาะอัยการหรอกครับทุกคนในสังคมเนี่ยคงไม่สามารถยอมรับได้กับการกระทำรุนแรงที่กระทำต่อเด็กใช่ค่ะอันนี้มันเป็นหลักสากลทั่วโลกนะครับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี1989ก็รองรับตั้งแต่ปี2532แล้วว่าเด็กทั่วโลกเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองไม่กระทำรุนแรงใดๆทั้งกายและจิตใจเขาท่านประยุทธ์คะค่ะในกรณีนี้ได้มีการพูดคุยนอกรอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีไหมคะว่าการนำสำนวนไปเพิ่มเติมนะคะข้อมูลอยู่ที่ทางอัยการแนะนำเนี่ยคาดว่าต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่คะท่านอ๋ออันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปขีดเส้นแต่มันมีเส้นที่กำกับโดยกฎหมายอยู่แล้วว่าถ้าเป็นกรณีไปทำสำนวนเต็มรูปได้ตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยต้องทำให้เสร็จนะครับภายใน48ชั่วโมงถ้า48ชั่วโมงก็ไปขอผัดฟ้องฝากขังได้อีกครั้งละ6วันได้ทั้งหมด5ครั้ง6 5 30วันที่ผมเรียนตอนต้นว่า30วันเนี่ยสำนวนนี้ต้องจบ
พราะฉะนั้นกระบวนการเวลายังไงก็ไม่เกิน30วันโดยนับจากวันที่อัยการคืนสำนวนวันไม่ใช่ฮะนับตั้งแต่วันที่มีผู้ต้องหามาพบแล้วก็มีการสอบปากคำเริ่มต้นนะครับอันนั้นนับครั้งแรกทีนี้สิ่งที่ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมก็คือว่ากระบวนการทำงานตรงนี้เนี่ยทางท่านพนักงานในการในพื้นที่ทั้งอัยการจังหวัดสคช.นนทบุรีทั้งอัยการจังหวัดแขวงนะคดีศาลแขวงนนทบุรีมีการประสานงานใกล้ชิดกับทางท่านผู้กำกับสน.ชัยพฤกษ์อยู่แล้วและท่านพนักงานสอบสวนและเมื่อวันที่ทางทนายรณรงค์และท่านผู้ปกครองไปยื่นหนังสือตอนบ่ายผมก็ได้ไปร่วมแถลงกับทางกระทรวงพม.และกับทางท่านผู้กำกับสน.ชัยพฤกษ์ท่านก็เต็มที่นะครับดูแลและทุกคนก็เต็มที่ในการที่จะดูแลเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่าจะรวดเร็วแน่นอนนะคะคราวนี้มาดูในส่วนที่2นะคะท่านผู้ชมที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนของทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะที่เข้าไปช่วยดูแลท่านอัยการณรงค์คะตรงนี้ฝั่งของอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้างตอนนี้ดำเนินการขั้นตอนไหนคะตั้งแต่ที่ท่านรองโฆษกได้รับเรื่องนะครับวันที่5ท่านก็ได้ประมวลข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เสนอท่านอัยการสูงสุดแล้วก็เมื่อวานนะครับท่านอัยการสูงสุดก็ได้สั่งการนะครับมาที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนวันนี้นะครับเมื่อกี้นะครับบรรมาศก่อนจะมาเหมือนกันหนังสือก็โดยท่านชัยพรเกลือกุลธรนะครับท่านอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านก็สั่งการมาให้ศูนย์บริการช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่อันเดอร์หรือภายใต้ของท่านทิพย์ดีนะครับรับเรื่องนี้มาแล้วก็มีสั่งกำชับมาด้วยนะครับว่าให้ตั้งเป็นคณะทำงานแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ให้สำนักงานในการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายหนึ่งซึ่งเรามีทนายความอาสาอยู่ในคอนโทรลตัวนั้นด้วยนะครับตั้งเป็นคณะทำงานด้วยเมื่อกี้ผมว่าล่ารายชื่อของทนายอาสาประสานกันหมดแล้วนะครับได้มาห้าหกคนคนที่ฝีมือที่55คนของเรานะครับเราก็ดึงมาซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นทีมของที่ทำคดีครูกอล์ฟที่ลพบุรีนะครับเดี๋ยวก็มาช่วยกันแล้วก็มีบางท่านโฆษกน่าจะจำได้ก็คือที่พังงาที่ก็ชาวบ้านมาขอบคุณที่ทำคดีที่เราไปต่อสู้คดีที่พังงาตอนนั้นนะครับคนเก่งๆทั้งนั้นก็เต็มที่ครับเรื่องนี้ก็ขบวนการต่อไปนะครับถ้าเกิดในคดี44/1ที่นนทบุรีทันก็ทันไปนะครับถ้าไม่ทันก็ยังมีช็อต2ที่เรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงๆผมมองแล้วเรื่องนี้ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะบรรยากาศก็ดีขึ้นเยอะน่าจะเข้าสู่กระบวนการเจรจากันได้นะครับน่าจะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เรามีกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนนะครับไกล่เกลี่ยโดยคณะทำงานก็ที่จะตั้งนะครับเดี๋ยวจะเสนอให้อธิบดีตั้งคณะทำงานในสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเชิญคุณพ่อนะครับถ้ารายการที่ท่านโฆษกบอกว่าทางนู้นเขาสอบมาละเอียดแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นเป็นฐานนะครับแล้วก็เอาตัวเลขหรือกำหนดหรือบางทีการตัวเลขไม่จำเป็นต้องเยียวยาด้วยตัวเลขนะครับที่เราบอกนะครับต้องการคุณพ่อต้องการอะไรรักษาพยาบาลต้องการมาคุยกันได้นะครับในกระบวนการเจรจาเนี่ยมันกว้างกว่าคำพิพากษาศาลใช่ไหมครับมันอยู่ที่เราจะตกลงกันถ้าอย่างในส่วนของการเจรจานะฮะทางผู้ปกครองต้องการให้ดูแลยังไงเนี่ยถามทางคุณพ่อน้องเสือเท่าที่พวกเราคุยกันนะบอกเจ้าที่เห็นสมควรแล้วกันนะฮะอยากให้ทางโรงเรียนเข้ามาดูแลรับผิดชอบอย่างไรบ้างก็อย่างแรกตอนนี้ก็อย่างแรกนะครับอยากจะให้เขามาช่วยรับผิดชอบของตัวเรื่องจิตแพทย์ของทางน้องๆตอนนี้หนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในหน่วยงานของราชการเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอหาจิตแพทย์เด็กมาดูแลลูกๆของพวกเราใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องค่อนข้างเปราะบางในอารมณ์มากนะครับก็โกรธง่ายนะครับทำลายข้าวของเนี่ยมันค่อนข้างผมก็เป็นคุณพ่อก็ทำได้แค่ยืนดูจะตีเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเวลาเขาแบบเกิดขัดใจแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับก็อยากจะให้มาดูแลตรงส่วนนี้เป็นหลักก่อนนะครับส่วนเรื่องไอตัวค่าเยียวยาเรื่องค่าทำขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็จะประชุมกับทางผู้ปกครองหลายท่านนะครับว่าจะเอายังไงกันต่อเรื่องตัวค่าเยียวยาค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะประชุมกันว่าจะนัดเจอกับทางผู้บริหารไหมค่ะนะครับแล้วนำมานั่งคุยกันค่ะคราวนี้ถามในส่วนของทางท่านทนายรณรงค์เพราะว่าพอฟังทางสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีกระบวนการนะฮะช่วยเหลืออย่างนี้แล้ว คิดเห็นยังไงบ้างคะพอใจไหมอยากเสนอเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะคือผมเชื่อว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นความสำคัญของเด็กผมเชื่อว่าในกระบวนการดำเนินการหลังจากนี้ท่านจะทำอย่างเต็มที่แน่นอนแต่ผมอยากให้ทางผู้บริหารที่เป็นเจ้าของจริงๆที่ตัดสินใจได้เนี่ยเดินหน้าเข้ามาพูดคุยกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดผมเชื่อว่ามาคุยกันในสถานที่ราชการเนี่ยมันจะหาทางออกได้ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่ไหนไม่งั้นเนี่ยก็จะคุยโต้กันไปโต้กันมาแล้วจะหาทางลงไม่เจอค่ะเราอยากหาทางลงทางออกมากกว่านะคะใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าถ้ายิ่งเป็นข่าวไปเรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวมันไม่ได้ดีกับใครเลยเราจะปล่อยให้อยู่ในสภาพแบบนี้ไปอย่างนั้นไม่ได้ผมเชื่อว่าอยากให้ทุกคนรีบจบปัญหาเรื่องนี้โดยที่ไม่ใช่ว่าไปหมกปัญหาเอาไว้ในพรมค่ะ
คือในส่วนนี้นะท่านผู้ชมครับทีมข่าวของไทย PBS เราก็ก่อติดสถานการณ์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลนะครับว่าทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ก็ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อเรียกร้องของผู้ปกครองนะเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะมีนักจิตวิทยามาคอยให้คำปรึกษามีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนนะคะแล้วก็มีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับปี2563ซึ่งขณะนี้นะครับมีมาขอคืนแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปแล้ว6คนนะคะในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในสังกัดกรมสุขภาพจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ประสานงานไปด้วยระบุว่าตอนนี้มีทีมสหวิชาชีพได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้ว42ครอบครัวใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทั้งนี้เป็นห่วงเรื่องผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่ต้องถูกถามซ้ำๆนะฮะต้องดูคลิปจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขาซึ่งทางผู้ปกครองก็กังวลว่าเอ๊ะลูกจะถูกกระทำรุนแรงนะฮะจึงมีการเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กดูเพื่อที่จะสอบถามทั้งนี้ผู้ปกครองสงสัยว่าลูกเจอเหตุการณ์รุนแรงหรือไม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนวิธีการได้นะผู้ปกครองถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นก็ตามนะถ้าท่านกังวลใจนะฮะก็คือในกรณีนี้นะเขาห่วงเด็กอีก900คนด้วยนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าความเป็นห่วงด้านสุขภาพจิตเด็กคนอื่นๆอาจจะต้องอาศัยการเยียวยาเหมือนกันทั้งเด็กที่เกิดเหตุแล้วก็เด็กที่อยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกันนะเพื่อที่จะให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอันนี้ก็เป็นมิติของทางคุณหมอนะฮะคราวนี้ในส่วนของทางท่านอัยการประยุทธ์คะในกรณีนี้นะฮะข้อเรียกร้องของคุณพ่อก็คร่าวๆแล้วเรามีข้อเสนอแนะกับทางฝั่งโรงเรียนยังไงบ้างไหมพ่อคิดว่าน่าจะชมอยู่เหมือนกันนะคะคือขออนุญาตเรียนงี้ฮะในส่วนของอัยการเราเองเนี่ยหนึ่งก็คือต้องเรียนตรงๆเรายังไม่เห็นสำนวนนะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อกฎหมายที่เราสามารถนำเรียนได้อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นก็คือว่าการเรียกค่าเสียหายตามป.วิอาญามาตรา44ทับ1ที่สามารถที่จะอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายให้ได้เนี่ยมันหมายถึงการเรียกจากคนที่ถูกฟ้องคดีอาญานะครับซึ่งการถูกฟ้องคดีอาญาตอนนี้เขาดำเนินคดีอาญาใครบ้างอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ทราบเพราะเรายังไม่มีสำนวนอยู่ในมือสำนวนยังไม่มาถึงอัยการแต่ในข่ายที่กฎหมายที่เราดูว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำรุนแรงต่อเด็กเนี่ยนะครับมันก็มีข่ายอยู่ที่จะถูกดำเนินคดีอยู่เป็นใครบ้างเนี่ยทางสื่อก็ได้นำเสนออยู่นะครับในประเด็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะเป็นฐานทำร้ายร่างกายเด็กหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็กทำให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นประเด็นที่กระทำต่อเด็กในส่วนนี้ถ้าอัยการเราฟ้องอาญาเราก็จะขอค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยเอากับคนที่ถูกฟ้องทีนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าบุคคลอื่นนอกจากคำฟ้องคดีในคดีนั้นๆเราคดีทางแพ่งในการเรียกค่าเสียหายมันไปไม่ถึงเพราะเป็นบุคคลนอกสำนวนดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่ท่านณรงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยก็จะเป็นส่วนของท่านณรงค์ที่จะดำเนินการให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นทั้ง44ทับ1ไม่ทันหรือทันแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมส่วนของท่านณรงค์คดีแพ่งเนี่ยจะมีมิติของการเจรจาที่กว้างขวางกว่านะครับสามารถดำเนินการได้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ารอให้เรื่องมาถึงอัยการเราก็จะดูทุกมิติให้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะต่อยอดเพิ่มเติมจากทางคุณอนุมาเมื่อสักครู่เนี่ยประเด็นในเรื่องของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยต้องขอบคุณทางทีมงานคุณหมอจากกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่ากระบวนการที่ดำเนินคดีอาญาเนี่ยตรงนี้มันเป็นหลักการสำคัญที่ทำไมต้องมีนักจิตวิทยามีนักสังคมสงเคราะห์มีพนักงานในการเข้าไปดูแลเพราะกระบวนการไปถามซ้ำๆกับเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยแทนที่จะเป็นการผลดีมันอาจจะเป็นผลการเป็นการไปซ้ำเติมหรือถามย้ำๆจนเกิดการกระทบต่อเด็กนะครับดังนั้นตอนเช้าเนี่ยได้มีการประสานจากทางท่านเอกาจังหวัดคดีสารแขวงนะครับมาด้วยเหมือนกันว่ากระบวนการตรงนี้ก็ได้แนะนำน้องๆอัยการว่าตรงนี้กระบวนการสอบสวนยังไงถ้าหากจะต้องมีการเรียกเด็กมาสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยขอให้ประสานงานกับทางนักจิตและท่านพนักงานสอบสวนและบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งจิตใจหรือการที่จะต้องไปซ้ำเติมเด็กให้มากที่สุดไม่ควรจะไปให้เด็กย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิมๆเช่นหากจะต้องดูจากภาพวงจรปิดที่ฉายให้ดูแล้วก็ประมวลกับที่สอบไว้เดิมทางสิ่งที่มันกระทบต่อเด็กผู้ปกครองสามารถรับรองยืนยันร่วมกันได้ก็ดีกว่าที่จะเอาเด็กมานั่งให้เขาดูแล้วก็ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับเป็นการไปตอกย้ำให้กับเด็กอันนี้ก็เหมือนกับหลายๆกรณีนะฮะอย่างเช่นคนถูกข่มขืนก็ไม่ควรไปสอบปากคำหลายรอบนะฮะอันนี้ก็ที่เราเคยทราบกันอยู่เรียกว่าเป็นจรรยาบรรณ
นะฮะจรรยาบรรณของหลายๆวิชาชีพเหมือนกันนะฮะเรื่องของการให้ความสำคัญกับเหยื่อด้วยในส่วนนี้นะฮะเชิญท่านอาจารย์นะผมเสริมท่านรองโฆษกนิดเดียวก็คือว่าในกรณีที่มีการสอบสวนไปแล้วนะครับแล้วมีการบันทึกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับในชั้นศาลเนี่ยนะครับทางสำนักงานการสูงสุดเองก็ได้นำยุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติว่าไม่ให้กระทำซ้ำในชั้นศาลอีกก็คือให้พนักงานอัยการที่ดำเนินคดีถ้าเขาปฏิเสธนะครับถ้าเขาไม่รับเนี่ยก็ให้นำยื่นคำร้องต่อศาลให้ใช้วิดีโอในชั้นสอบสวนนั้นแทนคำเบิกความนะครับล่าสุดเนี่ยปกติเราจะใช้ในกรณีที่เราตามพยานไม่ได้อะไรไม่ได้ล่าสุดเนี่ยมีพยานคดีเรื่องเพศนะครับที่คุณพูดถึงเนี่ยนะครับไม่อยากมาศาลแล้วก็บอกว่าเนื่องจากเขาถูกกระทำจิตใจมานานแล้วอัยการก็ยื่นคำร้องแถลงต่อศาลอย่างนี้ศาลก็บอกว่าการที่มีเหตุผลอย่างนี้เพียงพอต่อการรับฟังแล้วว่าไม่สามารถนำพยานปากนี้ขึ้นศาลได้จึงให้นำวิดีโอที่บันทึกสอบปากคำนั้นเสมือนการเบิกความในชั้นศาลนะครับมันมีกระบวนการแล้วก็สำนักงานสูงสุดออกหนังสือเวียนทั่วประเทศให้น้องอัยการจังหวัดที่ว่าความนั้นยื่นคำร้องทุกคดีนะครับแล้วก็ขอให้ใช้วิดีโอแทนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ย่าสบายใจว่าน่าจะลำบากนิดหนึ่งในชั้นสอบสวนเหมือนที่ท่านรองโฆษกว่าแต่ว่าแล้วที่เหลือหลังจากนั้นในชั้นศาลเนี่ยน้องอัยการทุกคนรู้หนังสือเวียนนี้อยู่แล้วค่ะเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนคราวนี้ก็มีการถามถึงเหมือนกันนะฮะว่าเอาละนี่ฟังแล้วเหมือนกับเป็นคู่กรณีคุยกันนะฮะโดยมีอัยการสูงสุดมาไกล่เกลี่ยคราวนี้เราก็ดูไปถึงว่าภาพรวมถ้าไม่ใช่ที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนอื่นๆมีปัญหาอย่างนี้ไหมเป็นข่าวไหมนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือกระทรวงศึกษาธิการ ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณกนกวรรณวิลาวันเนี่ยนะซึ่งดูแลในส่วนของสถาบันการศึกษาเอกชนด้วยไปติดตามบทสัมภาษณ์ค่ะเราสัญญาไว้อย่างไรก็ทำตามที่ได้สัญญาไว้นะครับพอผู้ปกครองมายื่นแล้วก็ดำเนินการแต่คนที่ยังไม่มายื่นโรงเรียนก็ติดต่อไปพอติดต่อไปเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่สะดวกที่จะมาแต่เมื่อวานมา9คนได้รับหมดทั้ง9คนเมื่อวานก็ได้มาครับแล้วก็เป็นเรื่องดีท่านนี้ขอความกรุณาโรงเรียนว่าช่วยสรุปเป็นรายวันนะคะจะได้เห็นความคืบหน้าดิฉันว่ามันไม่ยากกับเรื่องแบบนี้นะคะสรุปเป็นรายวันเลยว่ามีนักเรียนมาแจ้งขอลาออกจำนวนเท่าไหร่เราอัปเดตกันเป็นรายวันช่วยกันนานหน่อยนะคะทางสชเองก็เราทำงานมีวันหยุดไม่ได้ตอนนี้นะคะค่ะสังคมก็เฝ้ามองและดิฉันเรียนแค่อย่างนี้ทางตำรวจเองก็ตามเรื่องมาที่ดิฉันเช่นกันแล้วก็มีการสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมสชดำเนินการช้าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมคะจากบทสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณกนกวรรณวิลาวันนะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.ทางผู้สื่อข่าวของเราก็เลยประสานต่อนะฮะสัมภาษณ์ทางคุณอรรถพลตรึกตรองนะฮะท่านเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งกำกับดูแลนะฮะในส่วนของโรงเรียนสารสาสตร์แห่งนี้ด้วยนะฮะไปติดตามบทสัมภาษณ์ของท่านค่ะสช.เรามีจุดยืนอย่างเดียวว่าวันนี้ถ้าใครทำผิดเขาต้องได้รับโทษยังไงเราสนับสนุนให้ลงโทษคนกระทำผิดนะครับพี่เลี้ยงนี่ไม่บังคับให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ล่าสุดเนี่ยได้หารือร่วมกับกระทรวงพม.ได้คุยกับอธิบดีกรมเด็กและเยาวชนเดี๋ยวหลังจากนี้สช.จะมาทำโครงการเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราเคยวางร่วมกันไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมกำชับกับโรงเรียนก็คือว่ากรณีนักเรียนที่เรียนชั้นอนุบาลก็ดีหรือเตรียมอนุบาลก็ดีตลอดทั้งเด็กมัธยมปลายนะครับถ้าเขาลาออกก็ต้องให้เขาลาออกแต่สำหรับนักเรียนคนใดที่เรียนอยู่ชั้นป.1ถึงชั้นม.3เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นปลายทางแล้วโรงเรียนจะต้องคอยติดตามว่าเด็กได้ไปเรียนหรือเปล่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.1ถึงม.3ของประเทศนี้ไม่มีคำว่าลาออกแล้วครับไม่ว่าคนนั้นจะเรียนโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนมีคำเดียวคือย้ายสถานที่เรียนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยอยู่แล้วเด็กๆต้องได้เรียนถึงม.3กันนะฮะคราวนี้ท่านอัยการทั้งสองท่านก็ได้บอกการดำเนินการแล้วนะฮะท่านทนายรณรงค์ครับเราก็รอช่วงที่รอเวลาก็จะเห็นว่ามีการถูกฟ้องกลับด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ในส่วนของทางทนายณรงค์หรือว่าทางผู้ปกครองมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะตรงนี้อยากให้ช่วยเหลือยังไงไหมคะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปดูสำนวนที่สภ.ชัยพฤกษ์นะครับว่าทางครูจุ๋มเนี่ยนะที่เป็นคู่คนที่มาแจ้งเลยไปแจ้งความอะไรยังไงไปบ้างก็คือเป็นการลงเพื่อดำเนินคดีเลยแต่ทีนี้ยังไม่ได้ยังเห็นบอกว่าจะมาถอนแจ้งความถอนคำร้องทุกข์เนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามาถอนนะครับถ้ามาถอนเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะขอให้ทาง
พนักงานสอบสวนท่านเปรียบเทียบปรับเป็นความผิดละหุโทษเราจะได้จบกันไปจะได้ไม่ต้องขึ้นศาลเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะเพิ่มเรื่องว่าอย่างนั้นใช่ครับนะคะคือเนื่องจากส่วนหนึ่งตัวคนที่มาแจ้งเนี่ยครูจุ๋มเนี่ยเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดถ้าเขาสำนึกผิดก็ให้เขามาถอนคำร้องทุกข์เท่านั้นเองครับค่ะค่ะคือในกรณีนี้นะท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็หลายท่านนะฮะเป็นห่วงเป็นใยว่าเมื่อไหร่จะจบแล้วจะจบอย่างไรด้วยนะฮะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินการตอนนี้โรงเรียนที่ผู้ปกครองทั้งประเทศนะครับค่ะกลับไปถามหาโรงเรียนตัวเองเลยว่ามีวงจรปิดไหมจากเคสของสารศาสตร์ราชพฤกษ์ค่ะคือตอนนี้มีความตื่นตัวกันมากขึ้นว่าในกรณีของเด็กเล็กอนุบาลเนอร์เซอรี่เนี่ยที่ไหนไม่มีวงจรปิดเนี่ยภาครัฐออกกฎหมายมาสั่งเลยได้ไหมถ้าปิดถ้าติดวงจรปิดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเปิดนี่คือกลุ่มผู้ปกครองพยายามเรียกร้องกันทุกที่เลยไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวผมมองว่าในวิกฤตเราก็จะมีโอกาสในการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันไม่รักษาสิทธิ์ของเด็กครับเห็นด้วยในความรักความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่นะอย่างที่บอกนะพ่อแม่บางท่านบอกเขาเองยังไม่เคยกล้าทำรุนแรงขนาดนี้กับลูกเลยถึงแม้ว่าลูกจะดื้อจะซนนะแล้วครูหรือว่าพี่เลี้ยงนะทำไมถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้กับลูกๆด้วยนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะท่านผู้ชมที่ฉันเห็นนะฮะภาพที่เขาส่งในออนไลน์นะบางทีก็นึกในใจโอ้โหขนาดนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วแอบดูตามประตูหน้าต่างท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะถ้าใครอยู่ในออนไลน์จะเห็นนะโอ้โหเป็นสิบเลยนะดูประตูบ้างไม่ไว้ใจบางคนบอกขอให้คุณย่าขอให้อาม่ามานั่งดูได้ไหมแต่ว่าบางโรงเรียนเขาก็ดีนะเขาเอาภาพกล้องวงจรปิดเนี้ยขึ้นเลยเป็นห้องรับรองผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองจะนั่งดูเช้าจนถึงเย็นถึงบ่ายก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนที่วางระบบไว้เช่นนั้นท่านประยุทธ์มีอะไรจะเสริมมาขออนุญาตมีขอเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่ผมเกริ่นกับทางท่านผู้ร่วมรายการและก็ทางท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นว่าสิ่งที่ทางสำนักงานในการสูงสุดให้ความสำคัญและให้ความห่วงใยในเรื่องนี้โดยท่านอัยการสูงสุดสั่งให้ทำงานเชิงลุกเนี่ยนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อวันนี้นะครับทางท่านสุธิดากาการดีซึ่งเป็นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยท่านก็รายงานผลคืบหน้าของการสั่งการของทางผู้บริหารว่าให้ไปทำงานเชิงลุกว่าได้ทำดำเนินการยังไงเขาก็รายงานเข้ามาวันนี้ครับว่ามีการไปร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหวิชาชีพนะครับกับกลุ่มคุณหมอรวมทั้งกลุ่มผู้ปกครองได้แนะนำแนวทางในการที่จะเรียกร้องสิทธิของเขาตามมาตรา 44/1 ที่เราพูดกันรวมทั้งสิทธิทั้งหลายที่เขาจะเรียกร้องได้รวมทั้งอธิบายขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างให้กับกลุ่มผู้ปกครองและเขาก็ได้ให้แบบฟอร์มในการที่จะหากจะขอให้ทางอัยการเราช่วยเหลือเนี่ยเราจะมีแบบสคช.9เนี่ยให้แต่ละคนรับไปกรอกรายละเอียดแล้วทางอัยการเราจะเป็นพี่เลี้ยงแนะนำคือกระบวนการนี้ทำงานในเชิงลุกและเป็นรูปธรรมก็ทางทีมงานของท่านอัยการจังหวัดสคช.ก็ดีอัยการจังหวัดสารแขวงก็ดีเนี่ยก็ทำการอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องก็อยากจะรายงานตรงนี้ผ่านรายการในเรื่องความคืบหน้าฟังงี้เดี๋ยวผู้ปกครองก็อยากชวนกระทรวงศึกษาธิการมานั่งแล้วให้กระทรวงศึกษาธิการพูดเหมือนสำนักงานอัยการสูงสุดนะว่าเชิงลุกอะไรบ้างแต่ดิฉันมั่นใจว่ากระทรวงศึกษาธิการคงดำเนินการแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากโรงเรียนเยอะมากนะโรงเรียนที่มีความพร้อมคือใจหนึ่งเราก็อยากให้ทุกโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดนะฮะแต่พอสะท้อนมาดูว่าเอาแล้วงบประมาณโรงเรียนมีสักกี่มากน้อยอีกใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับการแก้ไขปัญหาที่ลำบากอยู่เหมือนกันนะท่านอัยการณรงค์อยากเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราดูกันเรียกว่าทุกวันเลยนะฮะคืบหน้ากันทุกวันคือจริงๆมันนึกถึงเหมือนร้านทองเนาะพอมีการปล้นเงินมากตำรวจเรามาขอร้านทองติดกล้องวงจรปิดทุกร้านเลยนะมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆในวันนี้นะครับในภาพสื่อที่ออกไปเป็นสื่อเด็กนะจริงๆในสื่อมวลชนเองก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีกฎหมายนะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะครับตามพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยมันห้ามเผยแพร่นะครับมันห้ามเผยแพร่รูปหน้าตาจริงๆคุณพงคุณพ่อต้องปิดหมดนะครับถ้ารักษาคนนะครับแต่ดีว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราถูกกระทำนะครับจริงๆมันห้ามอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับแต่ว่าพอออกไปข้างนอกแล้วดูแล้วมันไม่ดีสากลโลกเขาดูแล้วโอ้โหบ้านเราเหมือนที่ท่านรองโฆษกพูดก่อนอ่ะมันโอ้โหกลายไปกระทบระบบกว้างเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ผมก็ท่านโฆษกคงสรุปไปหมดแล้วส่วนผมเองก็คงรอปฏิบัติอย่างเดียวนะครับจากนี้ไปก็จะดำลุ่งดำมือทำนะครับแล้วก็จะดำเนินการไปกับขนานกับของนนทบุรีนะครับที่น้องสุธิดาที่สคช.นนท์เขาทำกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกๆนะคุณแม่พิงค์น้องๆน้องก็ไปโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะไม่ไปแล้วค่ะลาออกแล้วค่ะหยุดเลยแล้วย้ายไม่ต้องบอกว่าย้ายโรงเรียนใช่ไหมตอนนี้โรงเรียนใหม่น้องเขาคุณแม่ดูแลไปถึงไหนแล้วคะก็โอเคดีค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่ได้เริ่มเรียนค่ะเหมือนว่าปรับ
ปรับหลายๆอย่างก็อยากให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นนะคะช่วงนี้ก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วคุณพ่อล่ะคะน้องเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็กำลังหาที่เรียนอยู่ครับกำลังปรับอยู่ครับกำลังหาที่เรียนอยู่เรื่องหาที่เรียนนี้น่าสนใจนะฮะดิฉันขอเสนอท่านอัยการสูงสุดนะฮะทั้งสองท่านเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะลองดูมีสถาบันการศึกษาไหนที่จะช่วยนะฮะหกคนนี้เพราะอย่างคุณพ่อบอกก็หาที่เรียนอยู่ครับแต่ก็ต้องหาเร็วๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายังไงเด็กก็คงต้องตอนนี้ท่านอัยการท่านรัฐมนตรีประกาศได้นะฮะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะให้คุณพ่อให้ไปยื่นหนังสือไว้ให้ยื่นหนังสือไว้แล้วก็ท่านจะได้จัดให้ตรงไหนถ้ามันมากก็จะเปิดห้องเพิ่มตามนโยบายของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรออันนั้นเป็นเรื่องนโยบายต้องรอท่านอีกทีนึงค่ะแต่พวกเราไปยื่นเรื่องไว้บ้างหรือยังคะคุณพ่อคะยังไม่ได้ยื่นครับยังไม่ได้ยื่นอ๋อไม่เป็นไรก็เดี๋ยวในส่วนนี้ทางรายการจะประสานให้ละกันกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เดี๋ยวทิ้งนะฮะชื่อบุคคลติดต่อเบอร์โทรไว้กับท่านรณรงค์นะฮะท่านทนายรณรงค์แล้วเดี๋ยวเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกหาที่เรียนมาลองดูกันนะเพราะว่าดิฉันว่าถ้าเกิดในสิ่งที่เด็กเจอนะฮะแล้วก็เด็กได้พบเจอสิ่งใหม่ที่ดีๆมันก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยเยียวยาสร้างภาพจำให้กับเด็กได้นะยินดีกว่าทิ้งเด็กไว้อยู่กับช่วงเหมือนสุญญากาศนะฮะก็สร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กสร้างความทรงจำใหม่ที่ดีให้กับเด็กนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะหลายๆท่านเองคงเอาใจช่วยนะคะให้น้องๆเขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยเร็วนะคุณพ่อท่านนั้นนะฮะใช้วิธีซื้อของเล่นให้นะคะคุณพ่อเสือใช้วิธีไหนคะก็คล้ายๆกันนะครับก็ต้องมีการซื้อของเล่นให้พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาลืมสิ่งที่เขากดดันใกล้ชิดใกล้ชิดมากขึ้นครับคือเอาใจเขามากขึ้นใช้ความรักค่อยๆปลอบโยนเขาค่ะแล้วปกติขออนุญาตนะเราเองนี่เคยตีลูกไหมฮะขออนุญาตตีครับก็คือเราก็ตีได้ถ้าเกิดเขาดื้อเนี่ยผมก็มีการตีมือแต่เราก่อนตีเราก็จะดิฉันก็ตีค่ะดิฉันก็ตีมือใช้มือตีใช้ไม้บรรทัดตีก็มีแต่ไม่ได้ตีแบบเจ็บมากนะฮะก็ตีเพื่อแต่ว่าอธิบายก่อนแล้วก็ตีใช่ครับนะฮะเราตีเสร็จก็กอดด้วยนะดิฉันเนี่ยกอดก่อนตีเสร็จก็กอดแต่ต้องตีครับเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกนะแต่อันนี้คือเราทำด้วยความรักนะฮะแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ด้วยความรักเนี่ยมันก็มีปัญหาถูกต้องมีปัญหากับพ่อแม่ด้วยนะฮะค่ะท่านทนายรณรงค์นับจากนี้ไปตอนนี้ที่เราวางแผนจะดำเนินการต่อนอกเหนือจากรอทางสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วเราจะทำอะไรควบคู่ไปด้วยไหมฮะผมเชื่อว่าสำนักงานอัยการสูงสุดท่านทำด้วยจิตวิญญาณทุกท่านนะครับผมว่าปัญหาเรื่องนี้ทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนการรัฐแล้วเมื่อไหร่ที่ภาครัฐดำเนินการเองเนี่ยผมบอกเลยนะต่อให้ไปเอาใครจากที่ไหนมาก็ตามสู้ภาครัฐไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการปกป้องสิทธิเด็กแต่ทีนี้หลังจากเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมาถอดบทเรียนกันถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีหน่วยงานไหนเข้ามากำกับดูแลที่มันช่วยเหลือเร่งรีบได้โดยที่ไม่ต้องออกสื่อบ้างเพราะตอนนี้มันเกิดการคือทำให้เป็นระบบเลยใช่ไหมใช่ครับคือมันเวลาที่มีเด็กถูกกระทำเขาถ้าเขายังเรียนอยู่ที่เดิมเขาจะถูกบูลลี่ไหมจะมีกลไกเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้หรือเปล่าและถ้าเกิดเขาต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยเขาจะถูกตีตาหรือเปล่าจากการที่ถูกกระทำและต้องย้ายโรงเรียนหนีเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถให้คำตอบกับประเทศของเราได้ว่าถ้าเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรงในโรงเรียนจากครูถูกทารุณกรรมทำไมคนที่ต้องย้ายหนีต้องเป็นเด็กทุกทีทำไมคนที่กระทำถึงไม่เคยย้ายหนีหรือรับผิดชอบอะไรที่มันรุนแรงบ้างเลยผมว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยเราจะต้องถอดบทเรียนกันแล้วหาวิธีป้องกันเด็กๆของประเทศไทยให้ได้ค่ะอยากให้ทนายรณรงค์พูดถึงสักนิดหนึ่งนะในส่วนของครูท่านอื่นๆของโรงเรียนนี้หรือแม้แต่เด็กนักเรียนคนอื่นๆบางทีต้องยอมรับพอบอกว่าเรียนอยู่เรียนไหนปุ๊บเขาก็จะถูกมองด้วยสายตาหรือมีการถามแซวบ้างโดนไม่ล่ะทำนองนี้นะฮะตัวทนายรณรงค์อยากจะฝากถึงคนอื่นๆในสังคมว่าให้มองน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกันยังไงบ้างไหมฮะคืออย่าพยายามไปตีตราใครว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีนะครับให้มองทุกคนเท่าเทียมกันหมดมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าในกระบวนการแบบนี้ถ้าเราออกแบบวิธีการป้องกันขึ้นมาหรือเราให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาเลยได้ไหมถ้าคุณพบเห็นการกระทำความรุนแรงในโรงเรียนแล้วคุณไม่แจ้ง คุณยืนดูเนี่ยให้คุณรับโทษเท่ากับคนที่กระทำด้วย เพื่อเป็นการมีหลักประกันความปลอดภัยของเด็กๆของเราคนอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องนี้จบไป ซึ่งไอ้จุดเนี้ยผมอยากจะเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปใช้บังคับต่อค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่2ท่านนะฮะเชิญท่านรองโฆษกสรุปเลยค่ะเอาละวันนี้เราช่วยกันคิดนะว่าแก้ไขปัญหาสรุปอย่างนี้นะครับค่ะประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยให้ความสนใจและตื่นตัวมากใช่ค่ะ
เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าภารกิจในการดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือต้นกล้าของสังคมเนี่ยมันเป็นภารกิจร่วมกันของคนทุกคนในทุกสังคมเพราะฉะนั้นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติปี1989หรือปี2532เนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่ให้ประเทศภาคีทั่วโลกเนี่ยนะครับถือปฏิบัติร่วมกันว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยของไม่ว่าจะเกิดในสังคมไหนเนี่ยเขาจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการกระทบรุนแรงค่ะไม่ว่าทางกายหรือจิตใจนั่นหมายความว่าทุกสังคมเราต้องการให้หน่อกล้าของสังคมเนี่ยโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ถูกกระทำนะครับทารุณกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นภารกิจร่วมกันผมว่ากรณีของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสังคมได้บทเรียนนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นข้อยกเว้นหลักการทั่วไปไม่สังคมเราไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถึงแม้จะเป็นข้อยกเว้นของหลักการก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับได้ผมกำลังจะสรุปว่าความรุนแรงที่กระทำต่อเด็กไม่มีใครยอมรับได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครที่กระทำก็ควรจะได้รับการลงโทษหรือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดคือสังคมต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องปรามว่าเรื่องอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมนะครับเห็นด้วยนะฮะการกระทำรุนแรงไม่มีใครยอมรับได้นะถ้าเกิดขึ้นกับเด็กหรือเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็ตามนะเพราะว่าเรามีสติปัญญาเราพูดคุยกันรู้เรื่องทำไมต้องใช้ความรุนแรงกันด้วยกฎหมายก็มีใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบพระคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมครับไปช่วยเหลือกันต่อนะฮะเป็นเรื่องของผู้เสียหายเกือบ20คนค่ะเข้าแจ้งความนะฮะกับตำรวจบก.ปคบ.นะฮะหลังจากมีอดีตนะฮะข้าราชการครูนะฮะเปิดกลุ่มไลน์หลอกขายโปรโมชั่นที่พักหรู5ดาวเลยนะฮะมีคนหลงเชื่อค่ะตอนนี้นะฮะรวมผู้เสียหายกว่า78รายมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทแล้วไปติดตามรายงานจากคุณอภิคณาบุราริศค่ะกลุ่มผู้เสียหายประมาณ20คนนำโดยสัตวแพทย์หญิงรายหนึ่งเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ต่างให้ข้อมูลว่าถูกอดีตข้าราชการครูเปิดกลุ่มไลน์หลอกขายโปรโมชั่นที่พักหรู5ดาวแต่พอถึงเวลาแล้วไม่สามารถเข้าพักได้จึงมีผู้เสียหายรวมกว่า78คนทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านกว่าบาทผู้เสียหายรายหนึ่งเปิดเผยว่าถูกบุคคลชื่อกวางอ้างว่าเป็นพนักงานไทยเที่ยวไทยในช่วงโควิด-19 ทางรัฐบาลอยากช่วยเหลือให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวอ้างว่ามีโควต้าห้องพักราคาพิเศษ 3-5 ห้องเป็นวอยเชอร์ที่พักราคาถูกให้แก่บรรดาคุณแม่ๆและลูกค้าที่อยากไปโดยผู้ก่อเหตุได้เสนอขายวอยเชอร์ดังกล่าวผ่านไลน์กลุ่ม Amazing Travel โดยส่วนตัวผู้เสียหายเปิดเผยอีกว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้เคยเข้าพักที่หัวหินโดยซื้อผ่านผู้ก่อเหตุแล้ว2ครั้งไม่มีปัญหาพอครั้งที่3ได้จองห้องพักที่เขาใหญ่แต่เมื่อตรวจสอบกับโรงแรมที่จะไปพักปรากฏว่าไม่มีชื่อต่อมาเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมามีนายหน้าคนหนึ่งมาสอบถามว่าใครรู้จักกวางบ้างซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเมื่อปี2558และล่าสุดพบอีกว่ามีประวัติจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางเพชรบุรีข้อหาใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นโดยได้จำคุกเมื่อวันที่23กันยายน2563สิ้นสุดวันที่26เมษายนปี2566เขาก็เลยมาแชร์กันว่าสรุปกวางคือใครไปมาคือไม่มีใครรู้เลยว่ากวางคือใครเนี่ยค่ะก็เลยเป็นการว่าทุกคนก็เอาสลิปที่โอนเงินให้แต่มันมีหลายสลิปมากค่ะมีประมาณ4-5คน4-5คนที่ว่ามีเหมือนเป็นตัวละครในนี้แล้วก็สรุปคือความแตกเลยเพราะว่าบางคนเขาก็รู้จักกวางในฐานะคุณครูชื่อครูน้ำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอะแต่บางคนก็รู้จักกวางในฐานะที่ว่าเป็นเหมือนอุ้มอะเป็นพนักงานไทยทั่วไทยแต่อยู่หัวหินอุ้มรู้ว่าเขาอยู่หัวหินแต่ว่าบางคนรู้เขาว่าเขาอยู่ราชบุรีบางคนรู้เขาว่าเขาอยู่อัมพวาคือกลับกลายเป็นว่ามาจากหลายแหล่งหลายที่มากขณะที่พันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับและร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์ก่อเกิดรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.แจ้งข้อกล่าวหาฐานฉ้อโกงและให้พนักงานสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ท่านผู้ชมคะในเรื่องนี้ต้องเรียนเลยค่ะว่าตัวผู้ก่อเหตุนะท่านอัยการณรงค์ถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าเป็นในส่วนของคดีบัตรเครดิตแต่ว่าเรื่องหลอกขายโปรโมชั่นโรงแรมหรูจะต้องมีการดำเนินการยังไงต่อคะครับก็เมื่อร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วต่อไปพนักงานสอบสวนพนักคำร้องทุกข์สอบปากคำผู้เสียหายถ้าเกิดว่าพอพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขออนุมัติออกหมายจับพนักงานสอบสวนก็จะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับก็ออกหมายจับแล้วก็จะอายัดตัวไว้ที่เรือนจำนะครับหลังจากนั้นเมื่อคดีเสร็จสิ้นนะครับพนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนนะครับอาจจะต้องส่งสำนวนมายังพนักงานอัยการในท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกขังอยู่ที่เรือนจำนั้นนะครับเพราะถือว่าตรงนั้นคือเป็นภูมิลำเนานะครับหรือไม่ก็อาจจะขอเบิกตัวผู้ต้องหามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการควบคุมมาอยู่ในอำนาจของศาลที่บกปปคบ บเนี่ยเป็นคนสอบสวนแล้วโอกาสที่จะได้เงินคืนเงินที่เราไปซื้อโปรโมชั่นโรงแรมนี่นี่แหละครับพอจะได้บ้างไหมคะตรงนี้ต้องอยู่ที่บกปคบว่าตัวเองตอนนี้ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วหรือยังถ้าตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผู้กล่าวมาให้ไปเนี่ยยังพออายัดทันอยู่ไหมนะครับเพราะต้องตรวจสอบทรัพย์สินด้วยว่าในนั้นมีเงินหรือเปล่านะครับแล้วถ้าอายัดบัญชีได้เนี่ยตรงนี้ในคดีความผิดที่บกปคบดำเนินคดีนั้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกงนะครับก็จะสอบบัญชีของกลางไว้แล้วแต่ละคนก็เป็นผู้เสียหายอัยการก็จะบรรยายในฟ้องและขอให้ศาลนั้นสั่งขอให้คืนค่าเสียหายตามท้ายฟ้องตรงนั้นแหละครับจะเป็นเหมือนคำพิพากษาในคดีแพ่งไปในตัวด้วยคืออัยการจะระบุให้ยื่นคำร้องให้เลยว่าขอให้ลงโทษตามกฎหมายมาตรานี้และขอให้คืนเงินท้ายฟ้องแก่ผู้เสียหาย1 2 3จำนวนเท่าไหร่ด้วยตรงนี้พวกเราสมมุติว่าดิฉันเป็นผู้เสียหายไม่ต้องบอกพนักงานสอบสวนไม่ต้องบอกอัยการเลยใช่มั้ยฮะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะสอบท่านตอนนี้สอบปากคำและทำบัญชีของกลางไว้พนักงานสอบสวนไปเลยว่าคุณเสียหายเท่าไหร่คุณเสียหายเท่าไหร่คุณเสียหายเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัยการจะบรรยายฟ้องและขอคืนท้ายฟ้องให้เมื่อขอคืนท้ายฟ้องตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้ผู้เสียหายนั้นเป็นเหมือนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งเอาคำพิพากษานี้ไปบังคับยึดทรัพย์ได้เลยถ้ามีบัญชีที่พนักงานสอบสวนอายัดไว้ถ้าเหลืออยู่ก็ไปขอให้ธนาคารมอบเงินให้เราได้นี่คือในกระบวนการคดีครับแต่คราวนี้เรามาดูนะท่านผู้ชมนี่คือเกิดปัญหาแล้วเราตามไปแก้ไขแต่พอถึงกระบวนการป้องกันท่านอัยการณรงค์ครับคุณหมอท่านก็บอกว่าผู้เสียหายนะฮะท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่นอนได้จริงๆนะครับก่อนหน้านี้เคยซื้อแล้วก็ใช้บริการได้จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับเราจะป้องกันยังไงดีมันเหมือนวิธีการนะครับวิธีการอันดับแรกก็คือจริงๆถ้าเกิดเรานั่นหน่อยอันดับแรกเช็คกับทางโรงแรมจริงไหมมีโปรโมชั่นนี้หรือเปล่าเหมือนคล้ายๆมีคนขายตั๋วสายการบินแต่ก่อนจำได้ไหมครับถ้าซื้อตั๋วผมเท่าไหร่ 50,000 บาทเนี่ยผมลดให้เท่ากับ 30,000 แล้วก็ไปบินไม่ได้เพราะอะไรแม้กระทั่งสายการบินเขามีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้เช็คโรงแรมเนี่ย 15,000 นอนกลางคืนเนี่ยเงิน 15,000 เขามาขายเรา 3,000 5,000 มันได้เหรอเราเช็คโรงแรมมั้ยนะครับเช็คโรงแรมหน่อยโรงแรมมีโปรโมชั่นให้กับนายณรงค์จริงหรือเปล่าเขามาขายที่ชั้นอยู่เนี่ยมันจริงไหมเนี่ยเราเช็คกันได้ไม่ถึงถ้าอัยการณรงค์จะบอกว่าบางทีมิจฉาชีพเขาก็ลงทุนก่อนใช่ด้วยการเขาซื้อเต็มซื้อห้องพักเนี่ยนะ 15,000 บาทต่อคืนแต่มาขายให้เราแค่ 5,000 เขาควักเนื้อก่อนลงทุนไป 10,000 คราวนี้เขาก็ขายเราแต่ในราคาที่ได้เงินสดเพิ่มมากขึ้นราคานี้ไปนอนจริงๆไม่ได้แล้วแล้วก็พอคุณโอนมาซื้อน้องซื้อใครซื้อเข้ามาผมก็เงินนี้ไปเสีย15,000ไปเพิ่มจากที่คุณอนุมาจ่ายมา 3,000 5,000 คนที่ไปจริงก็ไปโฆษณานอนได้จริงนะครับรีวิวจะรีวิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเช็คได้จากต้นทางว่าสายการบินนี้ลดจริงหรือเปล่าบริษัททัวร์นี้โรงแรมนี้ลดจริงหรือเปล่าทัวร์บริษัทนี้ลดจริงหรือเปล่ามันเช็คกับต้นทางได้และถ้าหากว่าทางโรงแรมบอกไม่มีไม่ได้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตไหนทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปซื้อเลยครับผมเพราะขนาดเจ้าของกิจการเขาบอกก็ไม่มีโปรโมชั่นคนนี้จะเอามาได้ยังไงครับผมนะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกว่าโดยตัวผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นครูแต่เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นแท้จริงเป็นครูหรือไม่บางทีมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานมาแอบอ้างน่าเชื่อถือเราต้องตรวจสอบไปเลยไหมครับว่าเขาเป็นครูจริงหรือเปล่ากันเนี่ยคือจริงๆคือการซื้อขายแบบออนไลน์อย่างเงี้ยมันอันตรายอยู่แล้วเหมือนที่เราพูดนะครับเช็คยังไงถ้าเขาจะทำเนี่ยนะครับอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยมีความต้องการหรือความอยากเนี่ยมากแค่ไหนเขาจะมองเราแล้วเราก็เช็คแชททางไลน์กันเนี่ยนี่เคสนี้เขาใช้ไลน์แล้วตั้งไลน์กลุ่มแล้วพอตกลงก็ไปดึงเข้าไลน์ส่วนตัวอย่างเงี้ยครับน่าจะสงสัยแล้วทำไมไม่คุยในไลน์กลุ่มใช่ไม่ทำไมไม่เปิดเผยทำไมไม่เปิดเผยนะครับ อดีตข้าราชการครูไม่พอแม่เลี้ยงเดี่ยวความสงสารตอนนี้ที่ฉันเป็นอดีตข้าราชการครูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีหย่าสามีตายสามีทิ้งเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอยากได้เงินสร้างรายได้พิเศษยังไม่พอ15,000 หรือ 5,000 กลยุทธ์ของถูกคือแค่เขาวางไว้หลายขั้นตอนคุณอยากได้ความน่าเชื่อถือใช่ไหมได้ฉันมีสร้างโปรไฟล์เป็นอดีตครูนะครับคุณอยากได้ความเห็นอกเห็นใจน่าสงสารใช่ไหมใช่ครับนี่ไงฉันแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณชอบของถูกใช่ไหมนี่ไง15,000 หรือ 5,000 คืออะไรที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของคนในการตัดสินใจซื้อเขาเตรียมไว้เลยเขาเรียกว่าเขาซื้อใจคนไทยถูก
การตลาดเขาดีเยี่ยมนะครับนี่ถ้าลงเลือกตั้งใส่ได้เป็นตัวแทนเลยนะฮะรู้ใจขนาดนี้เอาละครับท่านผู้ชมคะใครที่มีปัญหาโดนหลอกเช่นนี้นอกเหนือจากคุณจะต้องรีบไปแจ้งความสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนได้นะจะได้มาเตือนภัยกันจะได้มาเล่าวิธีการของมิจฉาชีพด้วยนะพวกเราจะได้รู้ทันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานไทย PBS ท่านอัยการณรงค์ศิริสันอัยการพิเศษนะคะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับ